สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สรุปข่าวประจำวันข่าวแรกวันนี้ปล่อยภาพเด็ดเต้มงคลกิจแฉรัฐมนตรีร้องเกะกันนัวเนียอนุทินไม่แน่ใจใช่ศักดิ์สยามเดี๋ยวถามให้เอาแล้วเต้มงคลกิจหลุดภาพรัฐมนตรีปริศนาไม่กลัวโควิดควงสาวๆไม่สวมแมสเที่ยวทะเลขี่เจ็ตสกีปิดท้ายปาร์ตี้คาราโอเกะนัวๆแถมใบชื่อเชื่อมโยงที่ดินเขากระโดงถ่ายซิใครเอ่ยมีรายงานว่าเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศิวิไลได้โพสต์ภาพเด็ดแฉรัฐมนตรีท่านหนึ่งลงในเฟซบุ๊กมงคลกิจสุขสินธารานนท์พร้อมระบุว่าhashtag ภาพเด็ดให้ทายกันว่าใครเอ่ย by ส.ส.เต้007ภาพ1ใครเอ๋ยเร่งประชุมให้เสร็จไปพักผ่อนชายทะเลขี่เจ็ตสกีเก่งมากๆหรือพี่ขุนแผนกับแม่วันทองพร้อมแม่ลาวทองเท่มากๆสงสัยคืนนี้แซนด์วิชเหนื่อยแย่เลยอิจฉาจังพี่ไม่ชวนผมเลยภาพ2ณห้อง VVIP แห่ง1ทานอาหารญี่ปุ่น1ชายหนุ่มแดนปลาดิบใส่แมสควงสาว5สาวไม่มีแมสตั้ง5คนจะไหวเหรอพี่ภาพ3ณห้อง VVIP คาราโอเกะ1หนุ่มโสดร้องเพลงกับ5สาวพริตตี้ End up หลังสวดมนต์ค่ำและกายภาพเสร็จเห็นด้านหลังนึกว่าเพื่อนเที่ยวผมช่วงวัยหนุ่มช่วงนี้ผมเปิดไลน์พิเศษส่งข้อมูลลับมาทั้งภาพเสียงบรรยากาศแต่ประชาชนผู้ให้ข้อมูลมาเขามีข้อแลกเปลี่ยนกับผมมาว่าถ้าเขาให้ข้อมูลมาพี่เต้ต้องเอาที่ดินเขากระโดงทั้งแปลงคืนให้กับแผ่นดินไทยนะโดยให้การรถไฟดูแลพร้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมผมตอบทันทีว่าตกลงทำเต็มที่ปล.ตอนนี้มีภาพสวยๆหลายแพ็คแยกสถานที่คลิปหลายตอนกำลังทยอยส่งมาเรื่อยๆครับอนุทินไม่แน่ใจใช่ศักดิ์สยามหลังมงคลกิจเผยภาพเด็ดแฉมั่วสุมปาร์ตี้มีคนไม่ใส่แมสบอกเดี๋ยวถามให้จากกรณีที่นายมงคลกิจได้เผยภาพให้ชาวเน็ตได้ทายกันว่าบุคคลปริศนาในรูปเป็นใครบอกใบ้เป็นนายว่าเปิดห้อง VVIP ปาร์ตี้กับชายหนุ่มแดนปลาดิบโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ติดโควิด-19 ซึ่งอ้างว่าติดจากคนหน้าห้องที่ไปสถานบันเทิงย่านทองหล่อมาก่อนพบติดเชื้อนั้นผู้สื่อข่าวสอบถามกับทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตนไม่แน่ใจว่าคนในภาพใช่นายศักดิ์สยามหรือไม่ส่วนไทม์ไลน์จะเกี่ยวโยงกับการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ก็คงต้องให้เขาตอบคนระดับรัฐมนตรีไม่มีโกหกหรอกเขาคงพูดเรื่องจริงเดี๋ยวจะไปถามให้ทั้งนี้ข้อสงสัยที่ว่าจะมีโนแฮนหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าถ้ามีโนแฮนเดี๋ยวผมจะฟาดเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอให้เจ้าตัวเขาตอบเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และอมรินทร์ทีวีข่าวต่อมาโดนแล้วณภาพรชี้วัคซีนที่รัฐบาลบอกจะมีเพิ่มเป็นเพียงวัคซีนทิพย์เย้ยคำพูดประยุทธ์มีอะไรที่เป็นความจริงบ้างนางสาวณภาพรเพชรจินดาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในขณะนี้ว่าบรรยากาศการลงพื้นที่ประชาชนมาเล่าปัญหาต่างๆมากมายฟังแล้วสงสารชาวบ้านและเคืองผู้บริหารประเทศวัคซีนที่บอกว่าจะมาอีกหลายสิบล้านโดสเป็นเพียงวัคซีนทิพย์ในจินตนาการเพราะรัฐบาลไม่สามารถบอกได้ว่าจะมาวันไหนเรามาถึงจุดที่คนไทยต้องตายเพราะไร้เตียงกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในขณะนี้เกิดจากการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดและบริหารงานไม่เป็นระบบของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้นำรัฐบาลที่ไม่มีการวางแผนงานใดๆล่วงหน้านอกจากวิ่งไล่ตามปัญหาไปวันๆจนเสียชีวิตคนไทยต้องแขวนบนเส้นได้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับผู้นำที่ไร้ความสามารถอย่างสิ้นเชิงในการบริหารสถานการณ์ขั้นวิกฤตเช่นนี้
รัฐบาลบอกว่ามีโรงพยาบาลสนามและเตียงรองรับคนไข้เพียงพอแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ติดเชื้อไม่มีสถานที่รักษาแจ้งไปยังโรงพยาบาลแล้วแต่ทางโรงพยาบาลบอกให้รอที่บ้านไปก่อนเพราะเตียงไม่พอบางรายป่วยติดเชื้อนอนรอรถพยาบาลจนตายที่บ้านเพราะไร้เตียงเป็นที่น่าอนาถใจสำหรับผู้พบเห็นจนล่าสุดโฆษกสบค.เพิ่งออกมายอมรับว่าเตียงไม่พอจริงสวนทางกับผู้นำรัฐบาลที่บอกว่าเตียงยังว่างแต่พอถูกจับได้ก็หันไปสั่งการทหารให้เตรียมรถเตรียมเตียงแทนที่จะเข้ามาวางระบบบริหารจัดการให้ดีสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่มีแค่ในค่ายทหารจริงๆพลเอกประยุทธ์ใช้วิธีรับมือแบบไม่บริหารปล่อยให้ระบบราชการนำหน้าทั้งที่สถานการณ์หน้าสิ่วหน้าขวานเช่นนี้ควรจะจัดตั้งวอร์รูมเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อติดตามการแก้ปัญหาแบบนาทีต่อนาทีหากองคาพยพใดติดขัดตรงไหนจะได้แก้ทันไม่ใช่ทำงานเหมือนข้าราชการทั่วไปพอเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็หยุดไปทำอะไรจึงไม่แปลกที่จะมีผู้ติดเชื้อนอนรอเตียงอยู่ที่บ้านจนตัวเองเสียชีวิตล่าสุดมอบอำนาจล็อกดาวน์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอีกทั้งที่สถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนกันทั้งประเทศแล้วต้องอาศัยอำนาจและวิสัยทัศน์ผู้นำในการแก้ปัญหาไม่ใช่จังหวัดใครจังหวัดมันเหมือนการระบาดครั้งก่อนหน้านี้ตอนนี้คำพูดของนายกรัฐมนตรีมีอะไรที่เป็นความจริงบ้างบอกว่าวัคซีนจะมาอีกหลาย10ล้านโดสคนไทยจะได้ฉีดทุกคนแต่ไม่ระบุไทม์ไลน์ว่าจะมาวันไหนและพวกเราจะได้ฉีดกันเมื่อไหร่กลัวว่าสุดท้ายจะกลายเป็นวัคซีนทิพย์คือจินตนาการการมีอยู่แต่ในความฝันเหมือนกับเรื่องเตียงพยาบาลที่ไม่ได้มีอย่างเพียงพอจริงทั้งที่ตัวเองเพิ่งคุยโวว่ามีเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทุกคนตอนนี้หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำงานกันสุดกำลังแต่ผู้นำกลับไม่ได้ช่วยวางระบบการบริหารหรือช่วยแก้ปัญหาติดขัดระหว่างหน่วยงานซึ่งนอกจากพร่ำบ่นโทษชาวบ้านไปวันๆแต่ทีกับรัฐมนตรีตัวเองที่มีภาพไปมั่วสุมพริตตี้จนกลายเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดกลับไม่ยอมจัดการอะไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์เอาแล้วคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองวิภาคการสื่อสารแบบรั่วๆของประยุทธ์แนะให้ไปดู2ผู้นำอาจารย์นันทนาวิภาคการสื่อสารแบบรั่วๆของท่านผู้นำเทียบผู้นำระดับโลกชั่วโมงนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถูกตั้งคำถามอย่างหนักถึงภาวะผู้นำในช่วงวิกฤตโควิดและที่หนักกว่านั้นคือการสื่อสารทางการเมืองที่บกพร่องผิดพลาดและรั่วอย่างหนักของผู้นำจนพลเอกประยุทธ์ต้องออกมาขอโทษรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกมองการสื่อสารทางการเมืองผู้นำประเทศพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในยามวิกฤตตอนนี้ว่าเราต้องยอมรับว่าคนไทยและทั้งโลกอยู่ในภาวะวิกฤตร่วมกันคือวิกฤตโควิดหนักเบาขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศในภาวะแบบนี้มันได้พิสูจน์ความเป็นผู้นำได้3ด้านด้านที่1คือด้านของการบริหารจัดการด้านที่2คือการสื่อสารด้านที่3คือด้านวุฒิภาวะถ้าผู้นำคนใดสามารถพิสูจน์ตัวเองว่านำพาองค์กรหรือประเทศชาติให้ก้าวพ้นวิกฤตไปได้ถือว่าพิสูจน์ตัวเองว่ามีประสิทธิภาพแต่เมื่อดูนายกรัฐมนตรีของเราที่ได้บริหารจัดการและสื่อสารกับประชาชนในฐานะผู้นำของประเทศท่านก็เผชิญกับวิกฤตอันนี้มาปีกว่าแล้วสิ่งที่ท่านได้บริหารจัดการสื่อสารและวุฒิภาวะของท่านนั้นต้องบอกว่าทั้งหมดนี้ท่านสอบตกไม่ผ่านเลยเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตสำคัญมากเพราะคนอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาแล้วผู้นำจะนำพาชีวิตของเขาไปอย่างไร
วันที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงหลายคนตั้งใจรอฟังว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการอะไรปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีออกมาแถลงยืดยาวมากที่ไม่ตรงกับคนที่อยากฟังเลยท่านมัวแต่ไปพูดอะไรที่มันไม่ตรงประเด็นพูดไปเรื่อยไม่มีจุดมุ่งหมายพูดไปมีการดูสคริปต์เป็นบางครั้งแทนที่คนจะได้สาระที่ท่านนายกอยากจะส่งให้กลายเป็นว่าได้อารมณ์ขันจากการที่ท่านพูดภาษาอังกฤษผิดคนก็ขำว่าท่านนายกพูดอะไรไม่รู้เรื่องอันนี้คือการสื่อสารที่ล้มเหลวและไม่สามารถที่จะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจขึ้นมาได้เลยรายละเอียดต่างๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดเป็นเรื่องที่โฆษกสามารถอธิบายกับประชาชนได้เพราะโฆษกสบค.ทำหน้าที่ได้ดีพูดจารู้เรื่องอธิบายประเด็นต่างๆได้แต่ที่ท่านนายกออกมาคนต้องการมากกว่าคำอธิบายทั่วๆไปอันนี้คือไม่ผ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารทางการเมืองรองศาสตราจารย์ดร.นันทนาพูดถึงเรื่องวุฒิภาวะต้องบอกว่าท่านนายกเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวมากท่านสามารถที่จะโมโหตัวเองได้ระหว่างที่พูดไปและท่านก็ฉุนตัวเองคือพูดไปแล้วก็ฉุนตัวเองพอท่านขึ้นท่านก็เริ่มที่จะพรุสวาทหรือใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมเริ่มมีการสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือนคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยแต่เวลาอารมณ์ดีก็หยอกล้อเกินเหตุเอาสเปรย์ไปฉีดคนโน้นคนนี้คว้างของอันนี้ไม่ใช่ภาวะผู้นำวุฒิภาวะของผู้นำต้องควบคุมอารมณ์ได้ทั้งในภาวะที่ดีใจมากที่สุดและเสียใจมากที่สุดสะเทือนใจต้องควบคุมได้ต้องสามารถที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในภาวะที่ทำให้ประชาชนรู้สึกมั่นใจเพราะถ้าเผื่อว่าเกิดภาวะวิกฤตขึ้นมาแล้วท่านผู้นำเกิดฟูมฝ่ายร้องห่มร้องไห้แล้วรู้สึกเศร้าสะเทือนใจจนกระทั่งแบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้คุณก็จะรู้สึกแย่เพราะขนาดท่านผู้นำขนาดนี้แล้วผู้ตามจะขนาดไหนอันนี้ก็คือบทพิสูจน์ที่ท่านนายกไม่ผ่านในฐานะผู้นำรองศาสตราจารย์ดร.นันทนามีการยกตัวอย่างผู้นำที่มีการสื่อสารที่ดีคือจริงๆแล้วในช่วงวิกฤตโควิด-19 มีผู้นำหลายท่านที่ใช้การสื่อสารทางการเมืองคลี่คลายวิกฤตได้และก็ได้รับการยกย่องก็คือลีเซียนลุงผู้นำสิงคโปร์เป็นคนที่ออกมาพูดในช่วงที่สิงคโปร์เริ่มระบาดใหม่ๆแล้วคนตื่นตระหนกตุนของกันเพราะรู้สึกว่าไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ปรากฏว่านายกลีเซียนลุงใช้การกล่าวสุนทรพจน์9นาทีเพื่อทำให้ทุกอย่างคลี่คลายโดยออกมากล่าวกับคนสิงคโปร์เน้นไปเลยว่าอย่าให้ความหวาดกลัวมันทำร้ายเรามากกว่าเชื้อโรคหมายความว่าความหวาดกลัวถ้าเราตื่นตระหนกมากมันจะทำร้ายเรามากกว่าโควิดอีกแค่นี้แหละคนก็คิดว่าตื่นตระหนกมากไปหรือเปล่านายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงอธิบายด้วยว่าเชื้อโควิดมันไม่ได้รุนแรงเหมือนซาร์สนะซาร์สถ้าติดแล้วตายแต่ติดโควิดแล้วรักษาหายได้รัฐบาลจะดูแลไม่ต้องเป็นห่วง9นาทีคนสิงคโปร์คลายกังวลเลิกตุนของทุกอย่างกลับไปในภาวะปกติและดูแลตัวเองฮูองค์กรอนามัยโลกออกมาชื่นชมว่าเป็นผู้นำที่สื่อสารแล้วคลี่คลายวิกฤตได้อีกตัวอย่างหนึ่งที่นิวซีแลนด์จาซินดาอาร์เดิร์นนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ผู้หญิงที่แกร่งเก่งแต่ไม่ก้าวร้าวพอเกิดภาวะโควิดขึ้นมาเขาแค่บอกกับคนเขาว่ารัฐบาลจะปกป้องประชาชนทุกคนแค่นั้นแหละคนนิวซีแลนด์ก็มั่นใจและก็ให้ความร่วมมือไม่ต้องพูดเพ้อเจ้อไม่พูดพร่ำแต่ยืนอยู่ข้างประชาชนรู้สึกว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนที่เขาพึ่งพาได้เชื่อถือได้ก็คลี่คลายวิกฤตไปได้โดยไม่ต้องสื่อสารเยอะแยะนี่คือ2ตัวอย่างที่ผู้นำไทยควรจะไปดูขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์ข่าวต่อมาทัวร์ถล่มทองแท้ดราม่าแฮชแท็กทองแท้ไม่กลัวไฟโรงพยาบาลเชียร์อนุทินชาวโซเชียลเดือดแฮชแท็กทองแท้ไม่กลัวไฟเมื่อโรงพยาบาลหลายแห่งพร้อมใจโพสต์ข้อความให้กำลังใจอนุทินเหตุใดชาวโซเชียลถึงเดือด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ช่วงดึกวันนี้ต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าบรรยากาศในโลกโซเชียลร้อนระอุมีการวิพากษ์วิจารณ์นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผ่านแฮชแท็กทองแท้ไม่กลัวไฟอย่างดุเดือดเหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากที่หลายโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลปากช่องนานาจังหวัดนครราชสีมาโรงพยาบาลลำปางจังหวัดลำปางและโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกพร้อมใจกันขึ้นโพสต์ข้อความให้กำลังใจนายอนุทินที่ได้เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการแก้ปัญหาโควิด-19 มาโดยตลอดซึ่งชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าโรงพยาบาลเหล่านี้โพสต์ข้อความในเวลาไล่เลี่ยกันอีกทั้งยังมีเนื้อหาใกล้เคียงโดยเฉพาะการใช้แฮชแท็กทองแท้ไม่กลัวไฟและแฮชแท็กเซฟอนุทินชาวเน็ตบางรายตั้งข้อสังเกตเป็นพิเศษกับโรงพยาบาลลำปางซึ่งเมื่อวันที่22เมษายนมีข่าวว่าบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลำปางรายหนึ่งมีอาการไม่พึงประสงค์หลังจากได้รับวัคซีนซิโนแวคโดยหลังฉีดเข้าไป15นาทีปรากฏว่ามีอาการเวียนศีรษะจึงเข้ารับการปฐมพยาบาลและรักษาที่หน่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลลำปางทันทีจากนั้นทางโรงพยาบาลจึงหยุดการฉีดวัคซีนชั่วคราวเพื่อประเมินสถานการณ์นอกจากนั้นยังมีบุคลากรทางการแพทย์อีกเกือบ40รายมีอาการแค่เล็กน้อยเช่นชาที่ปลายมือปลายเท้ารู้สึกเมื่อยอ่อนเพลียหลังการฉีดวัคซีนหลังโรงพยาบาลต่างๆโพสต์ข้อความให้กำลังใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปรากฏว่าชาวเน็ตแห่เข้าไปถล่มที่เพจโรงพยาบาลเหล่านั้นอย่างล้นหลามบางโรงพยาบาลจึงตัดสินใจลบโพสต์ดังกล่าวออกด้านเพจดังอย่าง Drama Addict ซึ่งที่ผ่านมาช่วยเป็นตัวกลางประสานหาเตียงและเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ป่วยโควิดได้โพสต์ข้อความดึงสติแอดมินโรงพยาบาลต่างๆว่าแอดมินเพจโรงพยาบาลต่างๆคิดดีๆนะครับเวลาหมอพยาบาลเดือดร้อนใครช่วยพวกเราก็ประชาชนทั้งนั้นเวลาเราขาดหน้ากาก PPE ใครที่ประเคนให้พวกเราเป็นสายทานก็ประชาชนทั้งนั้นไม่ได้ประชาชนช่วยพวกเราจบเหตุไปนานแล้วจะให้กำลังใจใครจะขอบคุณใครขอบคุณให้ถูกคนครับส่วนเพจหมอแล็บแพนด้าที่มีบทบาทไม่แพ้ดราม่าแอดดิกโพสต์ข้อความบอกให้ทุกคนช่วยกันส่งกำลังใจให้บุคลากรทุกสาขาที่กำลังทำงานกันอย่างหนักในตอนนี้ถ้าพวกเขาผ่านมาเห็นโพสต์นี้จะได้มีกำลังใจในการทำงานเพื่อพวกเราต่อไปปิดท้ายว่าถ้ามีอะไรที่พวกเราช่วยได้สามารถแจ้งมาได้เลยกรณีที่โรงพยาบาลต่างๆโพสต์ข้อความให้กำลังใจนายอนุทินจนถูกโซเชียลถล่มนั้นเกิดขึ้นหลังจากกลุ่มหมอไม่ทนได้สร้างแคมเปญล่ารายชื่อผ่านเว็บไซต์ change.org เรียกร้องให้นายอนุทินลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากล้มเหลวในการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยแคมเปญนี้ระบุว่ากว่า1ปีเต็มที่ผ่านมาของการระบาดโควิด-19 เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่มีความสามารถมากพอในการควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งเรื่องการวางนโยบายการจัดการทรัพยากรการจัดหาวัคซีนและการสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรทางการแพทย์นอกเหนือไปกว่านั้นหลายครั้งบทสัมภาษณ์จากนายอนุทินยังทำให้เห็นชัดเจนว่าไม่มีวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมในการทำงานควบคุมกระทรวงที่เป็นกระทรวงหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่การระบาดไม่สามารถควบคุมได้เริ่มต้นตั้งแต่ที่พูดว่าเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อก็แจ้งว่าหมอไม่ระวังตัวเองจนติดโควิด-19 ไม่ได้ติดจากงานแบบนี้ต้องหวดกันและบทสัมภาษณ์อีกมากมายที่ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันจากความล้มเหลวทั้งหมดนี้เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าเราไม่อาจให้เวลาอันมีค่าของเราหมดสิ้นไปกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพไม่มากพอได้ขอเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลลาออกและให้ผู้มีความสามารถมีความเหมาะสมมากกว่าเข้ารับตำแหน่งในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังตกอยู่ในความวิกฤตนี้
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจเดือดพลากวีระไพศาลรุมยำประยุทธ์คนเตือนไม่ฟังประชาชนจะตายก็ช่างมันเมื่อวันที่25เมษายนที่ห้องประชุมไทยไม่ทนสถานีพีซทีวีรามอินทราคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยได้จัดเวทีอภิปรายออนไลน์แฮชแท็กไทยไม่ทนเป็นวันที่2ในตอนหนึ่งนายไพศาลพืชมงคลเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนได้กล่าวในหัวข้อการระบาดโควิดกับความล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่เริ่มต้นตนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งในประเทศจีนช่วงแรกมีการระบาดรุนแรงมากแต่รัฐบาลจีนสามารถรับมือได้เป็นอย่างดีจนทำให้การระบาดลดลงในระยะเวลาอันรวดเร็วและไม่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจนายไพศาลกล่าวว่าส่วนประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินมาแล้วกว่า15เดือนส่งผลกระทบต่อประชาชนเศรษฐกิจในวงกว้างโดยตั้งคำถามต่อมาตรการต่างๆว่าเกินสมควรไปหรือไม่รวมถึงคณะทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมาะสมหรือไม่ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการรวบอำนาจสั่งการมาไว้ที่นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวส่งผลต่อการบริหารราชการไม่เป็นปกตินายไพศาลกล่าวอีกว่าแม้ในพรก.ฉุกเฉินจะมีการระบุว่าไม่สามารถเอาผิดกับผู้รับผิดชอบได้แต่ในรัฐธรรมนูญได้ระบุหน้าที่ของรัฐไว้ว่าผู้ได้รับผลกระทบมีสิทธิขอเยียวยาจากรัฐหากมาตรการใดออกโดยทุจริตไม่สุจริตเกินสมควรเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมผู้กระทำต้องรับผิดทางอาญาและแพ่งด้วยแม้จะไม่สามารถฟ้องศาลปกครองได้แต่ศาลฎีกาได้วางบรรทัดฐานไว้แล้วว่าศาลยุติธรรมมีอำนาจรับพิพากษาคดีเช่นนี้ได้โดยฟ้องผ่านศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางโดยสามารถฟ้องคดีแพ่งพ่วงกันได้ด้วยขอเสนอให้นายกรัฐมนตรีเร่งนำประเทศเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วที่สุดอย่าให้สายเกินไปประกาศให้นำยาที่ได้ผลในการรักษาโควิด-19 กลับมาใช้ใหม่รวมถึงประกาศให้ประชาชนสามารถหายาแผนไทยและยาแผนปัจจุบันมารักษาตัวเองตามอาการได้อีกทั้งต้องประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินได้แล้วนายไพศาลกล่าวด้านนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันกล่าวว่าที่ประเทศเราประสบปัญหาทุกวันนี้ก็เพราะการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพของนายกรัฐมนตรีที่หลงในอำนาจแบบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพราะเขาเป็นเผด็จการทหารคิดว่าตัวเองมีอำนาจเบ็ดเสร็จในมือคนเตือนไม่ฟังคุมอารมณ์ไม่ได้นายวีระกล่าวว่ารอบแรกที่สยบโควิดได้ดีเพราะบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่งมีประสิทธิภาพแต่รัฐบาลก็ตีกินฉกเอามาเป็นผลงานตัวเองแล้วยังชะล่าใจเหลิงไม่ระวังไม่เตรียมการเรื่องวัคซีนให้ดีทั้งนี้นายวีระยังได้ยกตัวอย่างถึงผู้นำในหลายประเทศทั้งระดับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบลาออกจากตำแหน่งเพราะบริหารจัดการเรื่องโควิด-19 ไม่มีประสิทธิภาพผิดพลาดไล่พลเอกประยุทธ์คนเดียวทั้งคณะรัฐมนตรีก็ต้องออกไปหมดไม่จำเป็นต้องไล่รัฐมนตรีทีละคนเลยคนมักถามกันว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะชื่ออะไรผมคิดว่าไม่ต้องสนใจถ้าบริหารได้บริหารดีแก้ปัญหาประเทศได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าบริหารไม่ได้ประเทศเสียหายเราก็ไล่อีกการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็เป็นเช่นนี้หากเข้ามาตามวิถีประชาธิปไตยตามกติกาตามรัฐธรรมนูญที่เป็นธรรมถ้าเข้ามาถูกต้องก็บริหารไปทำไม่ดีก็ถูกตรวจสอบลงโทษโดนด่ามากไล่มากก็ยุบสภาทำดีก็อยู่ไปจนครบ4ปีประเทศใดๆในโลกก็ทำเช่นนี้แต่ไม่ใช่การยึดอำนาจเป็นกบฏฉีกรัฐธรรมนูญแล้วมาเขียนกติกาที่ผมต้องย้ำเรื่องนี้บ่อยๆเพราะพี่น้องประชาชนบางคนไม่เข้าใจคำว่าเผด็จการทหารสืบทอดอำนาจทุกวันนี้ผลพวงของการรัฐประหารยังอยู่ครบ
ประกาศคำสั่งคสช.หลายร้อยฉบับก็ยังอยู่อีกทั้งยังเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญห้ามเอาผิดตรวจสอบย้อนหลังอีกนี่คือเผด็จการทหารคือสิ่งที่ต้องย้ำต้องพูดให้เข้าใจและอย่าคิดไปเองว่าประยุทธ์มาตามวิถีประชาธิปไตยเขามาตามวิถีสืบทอดอำนาจจนถึงทุกวันนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างแท้จริงจึงไม่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยทำอะไรตามใจตัวเองให้ผลตอบแทนแต่พวกตัวเองไม่คิดถึงประชาชนในสถานการณ์โควิด-19จะเห็นได้ชัดว่าเขาไม่สนใจประชาชนจะตายก็ช่างมันนายวีระกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนขีดเส้นโควิด-19ต้องแรงขั้นไหนถึงเรียกได้ว่ารัฐบาลบิ๊กตู่เอาไม่อยู่แล้วสถานการณ์โควิด-19ของไทยในตอนนี้เรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตหรือยังโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นตรวจหาเชื้อเจาะเลือดแม่นยำกว่าวิธีแยงจมูกสถานะรัฐบาลบิ๊กตู่ยังเอาอยู่หรือไม่หลังถูกสั่นคลอนอย่างหนักด้วยเชื้อโควิด-19 อาละวาดสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้ย่ำแย่ลงเข้าขั้นใกล้วิกฤตอย่างเห็นได้ชัดเมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นใกล้แตะ 3,000 รายต่อวันขณะที่ผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน25เมษายนวันเดียวผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่มถึง11ศพรวมเสียชีวิต140รายป่วยสะสม 55,460 รายสถานการณ์ดูน่าหวั่นใจแม้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะออกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเมื่อวันศุกร์23เมษายนที่ผ่านมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนไทยทั่วประเทศโควิด-19 ระบาดระลอก3นี้จะจบเมื่อไหร่แล้วคนไทยจะได้ฉีดวัคซีนป้องกันจนครบ50ล้านคนจะใช้สิ้นปี2564อย่างที่นายกบิ๊กตู่ได้บอกไว้หรือไม่ว่าจะหาวัคซีนให้ได้ถึง100ล้านโดสเพื่อแก้ปัญหาให้คนไทยยิ่งมาเจอกับข่าวโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียทำท่าว่าอาจจะระบาดเข้ามาในไทยซ้ำอีกก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์รัฐบาลบิ๊กตู่ดูถ้าจะลำบากอย่างแสนสาหัสแน่กับวิกฤตโควิด-19 ระบาดในรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเตียงไม่พอสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ย่ำแย่อยู่แล้วก็น่าจะแย่ลงไปอีกในอนาคตอันใกล้นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวในการสัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตอนนี้โดยยอมรับว่าสถานการณ์ของประเทศไทยวิกฤตหนักแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นเกือบวันละ 3,000 รายยิ่งมาเจอโควิด-19 สายพันธุ์เบงกอลอินเดียที่เข้ามาใหม่ซึ่งมีจุดแตกต่างจากสายพันธุ์โควิด-19 แบบอื่นๆถึง3จุดด้วยกันแน่นอนว่าความรุนแรงของเชื้อก็จะมีมากกว่ารุนแรงกว่าซึ่งที่อินเดียมีรายงานแล้วว่าสายพันธุ์ดังกล่าวมีความสามารถหลบซ่อนการตรวจพบได้มากกว่าสายพันธุ์อื่นทำให้มีโอกาสตรวจไม่พบยิ่งประเทศไทยเราใช้การค้นหาผู้ติดเชื้อโดยการทำ rapid test แยงจมูกก็อาจจะตรวจไม่พบซึ่งขอแนะนำว่าให้ไปใช้วิธีการตรวจ rapid test แบบเจาะเลือดจะแม่นยำกว่าถึงแม้วิธีการเจาะเลือดอาจทำให้มีโอกาสเจอผลเป็นบวกปลอมแต่สำหรับผมเห็นว่าไม่เป็นไรเพราะวิธีนี้เป็นการยืนยันว่าผู้ที่ติดเชื้อมีการติดเชื้อจริงเราก็แค่นำคนที่ตรวจพบเป็นผลบวกปลอมไปกักตัว14วันเท่านั้นแต่หากใช้วิธีการตรวจ rapid test แบบแยงจมูกที่ใช้กันอยู่มันอาจจะตรวจไม่พบเชื้อได้แล้วคนเหล่านั้นก็จะออกไปเดินอยู่ข้างนอกเพราะไม่รู้ว่าตนเองติดเชื้อแต่ความจริงติดเชื้อโควิด-19ทั้งนี้นายแพทย์ธีรวัฒน์ยังกล่าวยอมรับอีกว่านอกจากโควิด-19 สายพันธุ์อินเดียที่หลายคนมีความหวั่นวิตกแล้วมีความเป็นไปได้อีกไม่นานในอนาคตเราอาจเจอโควิด-19 ที่เป็นสายพันธุ์ไทยบ้านเราเพราะเชื้อเหล่านี้มีการพัฒนากลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาหรืออาจเจอสายพันธุ์เมียนมาก็เป็นได้ดังนั้นจึงไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไป
ขณะคนสำคัญอีกคนในการแก้ปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด-19 ของรัฐบาลที่ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ได้มีโอกาสพูดคุยคือนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็ยอมรับว่าหนักใจกับการระบาดของโควิด-19 ในระลอกนี้นายสาธิตกล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก3นี้ถามว่าหนักใจหรือไม่มันน่าหนักใจอยู่แล้วความจริงเราก็คาดเดาไว้ก่อนแล้วว่าหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นถามว่ามันจะพบผู้ติดเชื้อวันละ 5,000 หรือไม่เรื่องนี้มันตอบเป็นตัวเลขลำบากแต่มันน่าจะหนักขึ้นหลังผ่านสงกรานต์มา2อาทิตย์ซึ่งเราก็มีการเตรียมมาตรการไว้หมดแล้วความจริงเราจะเสนอนายกรัฐมนตรีมาตรการต้องเข้มข้นขึ้นอาจต้องหยุดร้านอาหารต้องขอดูข้อมูลก่อนว่าคลัสเตอร์ที่เพิ่มขึ้นมันมาจากไหนอาจจะไม่ใช่สถานบันเทิงเพียงอย่างเดียวถามว่าโควิด-19 ที่ดูรุนแรงขึ้นยังไม่สามารถควบคุมได้ทำให้สถานะของรัฐบาลเกิดการสั่นคลอนหรือไม่เรื่องนี้ไม่ขอตอบอะไรนะอันนั้นมันแล้วแต่ว่าการเมืองมันก็เชื่อมโยงทุกอย่างอยู่แล้วล่ะอันนี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะแต่นี่เราคุยกันเองยืนยันว่าไม่ได้ตอบนะครับว่าสถานการณ์โควิด-19 ที่ดูรุนแรงขึ้นส่งผลให้รัฐบาลสั่นคลอนอะไรบ้างไม่ได้พูดเช่นนั้นนะครับแต่บอกเพียงว่าสถานการณ์โควิด-19 จะรุนแรงขึ้นตัวเลขผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นขอเวลาดูข้อมูลอีกนิดนายสาธิตกล่าวพอดีก็ไปตรงกับ Facebook ของชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ที่วิเคราะห์การเมืองสถานการณ์ของรัฐบาลบิ๊กตู่แบบไม่ได้นัดหมายเมื่อเฮียชูเปิดฉากชี้ว่ารัฐบาลบิ๊กตู่อาจพังภาพเพราะโควิด-19 แทนที่จะเป็นน้ำมือของพรรคฝ่ายค้านซัดระบาดใหญ่ทุกครั้งล้วนเป็นเพราะรัฐบาลควบคุมเหล่าอภิสิทธิชนคนอีกชั้นไม่ได้ปล่อยเสรีตามอำเภอใจจนพังพินาศทั้งประเทศงานนี้ถามว่าแล้วเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรถึงตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับมาตรการป้องกันส่วนตัวของแต่ละบุคคลว่าจะเข้มงวดและเข้มข้นกันแค่ไหนเท่านั้นพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือตัวใครตัวมันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐข่าวต่อมาโดนซะหลานสาวโทนี่กับชาวเน็ตรุมแซะปรับประชาชนเก่งประยุทธ์ค่ายมวยทองหล่อมีใครโดนปรับบ้างหรือยังหลานสาวโทนี่แซะปรับประชาชนเก่งถามตั้งแต่ค่ายมวยถึงทองหล่อมีใครโดนปรับบ้างหรือยังนางสาวชยิกาวงนภาจันทร์อดีตนายทะเบียนพรรคไทยรักษาชาติทสช.และหลานสาวนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าปรับประชาชนเก่งขณะที่อิสราเอลฉลองชัยชนะประชาชนเลิกสวมหน้ากากได้เพราะฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้เกินเป้าประเทศไทยหลายจังหวัดกลับออกกฎหมายปรับประชาชนที่ไม่ใส่หน้ากากแต่ต้องทำงานหาเช้ากินค่ำโดยไม่มีผ่อนปรนจึงอยากตั้งคำถามว่าตั้งแต่คลัสเตอร์ค่ายมวยถึงทองหล่อยันสุโขทัยนี่มีใครโดนปรับบ้างยังคะด้านชาวเน็ตสงสัยนายกยืนหนึ่งไม่สวมแมสประชุมวัคซีนขณะประกาศกรุงเทพมหานครมีผลแล้ววันนี้บังคับใส่หน้ากากตลอดเวลาที่ออกนอกที่พักอาศัยปรับหนัก 20,000 ห้ามโต้แย้งโดยกรุงเทพมหานครชี้แจงผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีผู้ว่ากรุงเทพมหานครออกประกาศเข้มคนกรุงไม่สวมหน้ากากปรับจริงไม่เกิน 20,000 ห้ามโต้แย้งทุกกรณีเริ่มวันที่26เมษายนขณะที่เช้าที่ผ่านมาภายหลังที่เพจ Facebook ประยุทธ์จันทร์โอชาได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพถ่ายการประชุมทีมที่ปรึกษาเรื่องการจัดหาวัคซีนจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทินายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยากรที่ปรึกษาสบค.ในฐานะคณะกรรมการจัดหาวัคซีนทางเลือกเป็นต้นซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน
ภายหลังที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไประยะหนึ่งได้มีคอมเมนต์และการแชร์โพสต์ดังกล่าวนี้พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมเป็นการรวมตัวกันหลายคนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยกันหมดยกเว้นพลเอกประยุทธ์คนเดียวทั้งนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่ทางกรุงเทพมหานครออกประกาศบทลงโทษต่อบุคคลที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยออกนอกเคหสถานโดยจะปรับเป็นเงิน 20,000 บาทประยุทธ์ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าข่ายถูกปรับ 20,000 บาทตามประกาศกรุงเทพมหานครที่ระบุลงโทษไว้หรือไม่สำหรับประกาศของกรุงเทพมหานครมีขึ้นเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครออกประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานพำนักผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา30วรรค2วงเล็บ1แห่งพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539และเมื่อวันที่26เมษายนกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงความชัดเจนตามประกาศเรื่องให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานพำนักตามที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าเจตนาในการประกาศคือการป้องกันการติดต่อของโรคจากบุคคลไปสู่บุคคลดังนั้นเมื่อมีบุคคลอื่นอยู่ในรถด้วยจึงต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าไม่ยกเว้นแม้เป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่นั่งคนเดียวจึงอนุโลมได้ว่าไม่ต้องสวมหน้ากากและทั้งนี้ข้อปฏิบัติดังกล่าวรวมถึงการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในอาคารหรือสถานที่ต่างๆด้วยจะต้องสวมหน้ากากด้วยสำหรับในที่สาธารณะต้องสวมตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือไม่ก็ตามเพราะบุคคลอื่นอาจมาใช้สถานที่นั้นต่อซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงติดเชื้อได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนเริ่มแล้วเพื่อไทยสั่งระดมสรรพกำลังของพรรคช่วยประชาชนช่วงโควิดเพื่อไทยสั่งระดมสรรพกำลังของพรรคทั้งส.ส.ผู้สมัครส.ส.ส.ก.ช่วยประชาชนช่วงโควิดพร้อมจัด4ทีมทำงานประสานงานระหว่างประชาชนและพรรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พรรคเพื่อไทยนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายวิชาญมีนชยนันท์ประธานภาคกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยตัวแทนส.ส.กรุงเทพมหานครได้แก่นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชและนางสุภาพรคงวุฒิปัญญาร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพรรคเพื่อไทยปรับองคาพยพเพื่อรับมือวิกฤตโควิด-19 ระดมความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนและส.ส.ทุกพื้นที่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อให้ปัญหาได้รับการดูแลแก้ไขโดยนายประเสริฐกล่าวว่าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้พรรคเพื่อไทยเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่ในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนและเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมกันในการแก้ไขวิกฤตครั้งนี้มีใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งนี้ในการดำเนินได้ยึดถือประโยชน์ของประชาชนทุกคนเป็นหลักในสถานการณ์วิกฤตการณ์ของชาวไทยพรรคเพื่อไทยขอร่วมระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งทรัพยากรจากภาครัฐภาคเอกชนและร่วมมือกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้พ้นวิกฤตนี้ด้วยกันพรรคขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติการบริการแนวหน้าทุกกลุ่มพี่น้องประชาชนที่กำลังฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนผ่านพ้นวิกฤตนี้ด้วยกัน
ทั้งนี้ในการดำเนินการพักแบ่งส่วนการทำงานออกเป็น4ทีมดังนี้ 1. ทีมกองหน้าหมายถึงทีมพื้นที่ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานครสมาชิกพักทีมคิดเพื่อไทยในทุกพื้นที่ให้คำแนะนำการสนับสนุนการช่วยเหลือด้านต่างๆต่อพี่น้องประชาชน2. ทีมกองกลางหมายถึงทีมสนับสนุนการระดมทรัพยากรในการทำงานจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์สิ่งที่จำเป็นอาทิหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์การพ่นยาน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อเป็นต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 3. ทีมประชาสัมพันธ์หมายถึงการเตรียมการจัดทำคู่มือป้องกันโควิดเพื่อสร้างความเข้าใจอันถูกต้องให้กับประชาชนการใช้รถโมบายเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ให้กับประชาชนและ 4. ทีมนโยบายหมายถึงการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับมาจากทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยพรรคเพื่อไทยจะเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือส.ส.ทั่วประเทศว่าที่ผู้สมัครส.ก.ให้ความช่วยเหลือประชาชนจากโควิด-19 เราจะร่วมฝ่าพ้นวิกฤตไปด้วยกันและให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตได้อย่างปลอดภัยด้านนายวิชาญกล่าวว่าจากนโยบายที่พรรคเพื่อไทยมีนี้ทางภาคกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมวิธีการช่วยเหลือในวิธีต่างๆทั้ง50เขตโดยเราได้เริ่มดำเนินการมาเรื่อยๆตั้งแต่เฟสแรกเมื่อปีที่แล้วครั้งนี้เป็นรอบที่3และวิกฤตกว่า2รอบที่ผ่านมาภาคกรุงเทพมหานครจึงมีการเตรียมความพร้อมต่อจากพรรคโดยนอกจากลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนแล้วเรายังมีการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเช่นแมสเจลแอลกอฮอล์และหากพบกรณีมีผู้ป่วยพบเชื้อแต่ยังไม่ได้รับการส่งต่อสู่กระบวนการรักษาก็จะมีการเตรียมอาหารและมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้ทางพรรคเพื่อไทยยังได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดทั้งหมดซึ่งมีให้ดาวน์โหลดผ่านรูปแบบแอปพลิเคชันด้วยทั้งเรายังเป็นตัวแทนเชื่อมต่อระหว่างประชาชนที่เดือดร้อนกับมูลนิธิต่างๆในการช่วยเหลือผู้ป่วยและประชาชนด้วยนี่คือการทำงานของกองหน้าพรรคเพื่อไทยขณะที่นางสาวธีรรัตน์กล่าวว่าตนได้ลงพื้นที่และรับรู้สถานการณ์ที่แท้จริงบางพื้นที่มีเตียงแต่ระบบคัดกรองผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาล่าช้าเป็นเหตุให้มีผู้ป่วยติดต่อว่าไม่มีเตียงเข้ามาจำนวนมากดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยกันทำให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างทันท่วงทีเราต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการกับทุกกระทรวงไม่ใช่โยนภาระให้กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นและตนขอใช้โอกาสนี้แจ้งให้พี่น้องกรุงเทพมหานครทราบว่าการทำงานในกรุงเทพมหานครจะแตกต่างจากพื้นที่ต่างจังหวัดคือเราไม่ต้องแจ้งไทม์ไลน์ได้ดังนั้นหากผู้ป่วยไปที่ใดสาธารณสุขจะเป็นผู้แจ้งบุคคลที่ใกล้ชิดเองตนจึงอยากให้ข้อมูลเหล่านี้ไปถึงประชาชนอย่างถูกต้องและรวดเร็วโดยเราอาสาเป็นช่องทางหนึ่งในการกระจายข้อมูลต่างๆเหล่านี้ช่วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์ข่าวต่อมาเดือดพลักหมอไม่ทนแถลงโต้เดือดปมใช้เพจโรงพยาบาลรัฐเชียร์อนุทินบอกรู้สึกขยะแขยงหมอไม่ทนนายแพทย์ธนาคารสาระคำแถลงโต้เดือดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในนามส่วนตนปมใช้เพจโรงพยาบาลรัฐเชียร์อนุทินบอกรู้สึกขยะแขยงจากกรณีโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความของเพจโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกที่โพสต์ข้อความให้กำลังใจนายอนุทินชาญวีรกูลหลังถูกประชาชนนับแสนลงชื่อผ่านเว็บไซต์ change.org ขอให้ลาออกจากตำแหน่งรับผิดชอบปัญหาความล่าช้าทั้งเรื่องเตียงรวมถึงการจัดหาวัคซีนการแก้ปัญหาต่างๆในภาวะวิกฤตต่อมาถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้องค์กรของรัฐแสดงจุดยืนทางการเมืองล่าสุดนายแพทย์ธนาคารสาระคำในฐานะชาวโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกที่ไม่เห็นด้วยกับโพสต์แสดงจุดยืนดังกล่าวออกแถลงการในนามส่วนบุคคลเพื่อตอบโต้ระบุว่าขอประณามการแสดงออกทางการเมืองในนามองค์กร
สืบเนื่องจากโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกได้เผยแพร่ข้อความให้กำลังใจนายอนุทินชาญวีรกูลผ่านทางเพจข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกโดยมีข้อความระบุในนามชาวโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกข้าพเจ้านายแพทย์ธนาคารสาระคำนายแพทย์ชำนาญการในฐานะบุคลากรโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกขอแสดงจุดยืนตามเสรีภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญว่า 1. ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจในฐานะการเป็นผู้บริหารขององค์กรแสดงออกจุดยืนทางการเมืองที่ควรเป็นส่วนตัวเพื่อรับใช้ฝั่งฝ่ายทางการเมืองที่ตนเองรักใคร่ชอบพอ 2. ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการสื่อสารในนามชาวโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกโดยมิได้ถามความเห็นของบุคลากรทุกคนในนามที่ทางโรงพยาบาลอ้างถึงบุคลากรทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองและไม่จำเป็นต้องมีความคิดเห็นเหมือนกันองค์กรไม่ควรเหมารวมและแสดงออกในนามองค์กรเพียงเพราะมีคนไม่กี่คนรู้สึกเช่นนี้3. ในฐานะชาวโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่เห็นด้วยกับการแสดงออกในครั้งนี้ 4. นายอนุทินชาญวีรกูลไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่ต้นและจากบทบาทการทำงานที่ผ่านมาได้เห็นชัดแล้วว่านายอนุทินบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ 5. ในฐานะแพทย์ทุกคนควรมีสำนึกในจริยธรรมสำนึกในหลักวิชาการที่ตนเองร่ำเรียนมาและสำนึกในวิชาชีพข้าพเจ้าเห็นว่าในสถานการณ์การระบาดทั่วของโรคไวรัสโคโรนา2019ที่ผ่านมานายอนุทินไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างที่ควรจะเป็นส่งผลให้ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตการระบาดยาวนานและล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน 6. นายอนุทินได้แสดงออกหลายต่อหลายครั้งว่ามิได้เข้าใจบริบทการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์จะเห็นได้จากถ้อยคำบางถ้อยคำที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์เสียกำลังใจและก่อให้เกิดความไม่พอใจเป็นวงกว้าง 7.จากการกล่าวมาทั้งหมดข้าพเจ้าเห็นว่านายอนุทินไม่ควรดำรงตำแหน่งนี้อีกต่อไปแม้เพียงวินาทีเดียวและไม่ควรค่าแก่การที่บุคลากรทางการแพทย์จะให้กำลังใจหรือกล่าวคำขอบคุณ 8. โรงพยาบาลควรให้กำลังใจและขอบคุณบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันตลอดมาไม่ว่าจะในช่วงสถานการณ์การระบาดหรือช่วงก่อนหน้านี้บุคคลเหล่านี้ต่างหากที่โรงพยาบาลควรสำนึกว่าเขามีบุญคุณต่อองค์กรเพราะทุกคนต่างเป็นกำลังให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ข้าพเจ้าขอประณามคณะผู้บริหารหรือบุคคลใดก็ตามที่ฉวยโอกาสใช้พื้นที่ขององค์กรในการแสดงออกทางการเมืองไม่ว่าจะด้วยเป็นคำสั่งหรือการขอความร่วมมือจากระดับกระทรวงดูได้จากกำหนดการที่ให้ใช้ข้อความเดียวกันหรือเป็นการแสดงออกจากใจของผู้บริหารจริงขอแสดงความไม่นับถือและรู้สึกขยะแขยงนายแพทย์ธนาคารสาระคำในฐานะชาวโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกที่ไม่เห็นด้วยกับโพสต์ดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดถอดรหัสปฏิบัติการโยนขี้บก.ลายจุดชี้ประยุทธ์เก๋าเกมโหดเหี้ยมส่วนอนุทินจุดๆๆบก.ลายจุดชี้ประยุทธ์โยนขี้โหดเหี้ยมต่อเพื่อนร่วมงานหลบอยู่หลังอนุทินส่วนอนุทินก็ไม่กล้าพอที่จะบอกว่าผู้นำรัฐบาลก็ผิดพลาดนายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดหัวหน้าพรรคเกียรตินักเคลื่อนไหวด้านการเมืองและสังคมเขียนข้อความวิเคราะห์ปัญหาการบริหารจัดการโควิดของรัฐบาลโดยมองว่าพลเอกประยุทธ์มีความเก๋าเกมในการบ่ายเบี่ยงความผิดของตัวเองระบุว่า
ถอดรหัสปฏิบัติการโยนขี้อย่างที่เรารู้กันว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้อยู่ในช่วงฝีแตกแล้วคนไทยสามัคคีกันด่าทอรัฐบาลอย่างไม่เคยมีมาก่อนด้วยภาวะกระแสความนิยมตกต่ำขีดสุดประยุทธ์เลือกใช้วิธีการไปแถลงข่าวที่กระทรวงสาธารณสุขขณะที่อนุทินและผู้สื่อข่าวอยู่ตรงนั้นแล้วพูดออกมาว่าประชาชนโทรไปที่1668แต่ไม่มีคนรับสายปัญหานี้เป็นปัญหาที่การบริหารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่คือกลยุทธ์เบี่ยงทางน้ำเมื่อกระแสน้ำหลากเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลประยุทธ์เบี่ยงเส้นทางน้ำออกไปที่ติวานนท์เข้าไปที่สธ.ท่วมบ้านอนุทินเรียบร้อยอนุทินใช้จังหวะนี้พาสื่อมวลชนไปดูโต๊ะทำงาน1668ที่มีแต่โทรศัพท์กับกระดาษแน่นอนว่าทัวร์ลงอนุทินเต็มๆอีกรอบแต่ก็เกิดคำถามว่างานสายด่วนโควิดทำไมไม่ใช้เบอร์1111ของสำนักนายกซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรีและอนุทินอาจพยายามสื่อสารว่าหากจะให้เราทำงานเพิ่มทำไมไม่ให้งบประมาณเพิ่มมาด้วยนี่ยังใช้กระดาษจดอยู่เลยประยุทธ์แสดงถึงความเก๋าเกมและความเหี้ยมที่มีต่อเพื่อนร่วมงานไม่สมเป็นชายชาติทหารแต่กลับโยนขี้ใส่อนุทินเพื่อปัดความรับผิดชอบส่วนอนุทินก็ไร้ความสามารถและขาดความกล้าหาญทางจริยธรรมที่จะพูดถึงปัญหาความผิดของรัฐบาลที่ไม่ได้เพียงแค่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อไร้ทั้งความสามารถและขาดความกล้าหาญทางจริยธรรมอนุทินจึงกลายเป็นหุ่นฟางที่ออกไปรับธนูที่ถูกยิงข้างกำแพงปักอกส่วนประยุทธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็หลบหลังอนุทินแม้แต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่างสาธิตปิตุเตชะก็ยังไม่กล้าขยับปากพูดอะไรในช่วงเวลานี้อนุทินโดนทั้งธนูโดนทั้งขี้ที่ประยุทธ์สาดใส่เหม็นไปทั่วอยู่ในขณะนี้มองไม่ออกเลยว่าภาพลักษณ์และอนาคตการเมืองของอนุทินจะเป็นอย่างไรในอนาคตทั้งนี้บก.ลายจุดได้โพสต์ข้อความระบุว่า1668ไม่ใช่ call center แต่เป็นแค่สายด่วนธรรมดาก่อนจะเกิดสถานการณ์โควิดเบอร์1668แทบไม่มีคนรู้จักและอาจมีเจ้าหน้าที่รอรับสายอยู่ 1-2 คนที่ห้องประชาสัมพันธ์เวลาคนต้องการติดต่อเรื่องภายในการประกาศให้1668เป็น call center กรณีโควิดจึงเป็นความผิดพลาดของผู้บริหารที่ประเมินไม่ได้ว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่สถานการณ์ปกติแต่เป็นการสื่อสารในภาวะวิกฤตซึ่งจะต้องเลือกและออกแบบระบบที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลถ้ารัฐจะทำเองต้องใช้เบอร์1111ของศูนย์ดำรงธรรมแล้วค่อยแบ่งกลุ่มงานเป็นส่วนต่างๆเพื่อกระจายงานออกไปอีกทีโดย1111จะต้องเชื่อมโยงฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์สำนักงานประกันสังคมและสปสช.ในด้านเทคโนโลยีจะต้องเป็น VOIP เพื่อที่จะให้สามารถเชื่อมกับระบบคอมพิวเตอร์และกระจายการรับสายไปยังพนักงานที่ทำงานที่บ้านหรือไปยังหน่วยงานอื่นๆที่อยู่คนละที่กันได้และไม่ถูกจำกัดโดยคู่สายโทรศัพท์ในระบบเดิมอีกทั้งลักษณะการทำงานยังสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 อีกด้วยคือไม่รวมกลุ่มลดการเดินทางอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ใช้บริการต่อวันจะมีจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและมีความสลับซับซ้อนอยู่ไม่ใช่น้อยดังนั้นข้อมูลพื้นฐานควรถูกจัดทำเป็น Q&A และปรากฏอยู่ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องเพื่อลดเวลาในการติดต่อพูดคุยกับพนักงาน call center คนรุ่น baby boomer อย่างพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่เข้าใจความซับซ้อนนี้แต่ก็ควรเรียกปลัดกระทรวง DE หรือNECTEC มาปรึกษาหารือหรือจะร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการโทรศัพท์อย่าง AIS, True, DTAC มาร่วมพัฒนาระบบหรือกระจายงานก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและข่าวต่อมาซัดกันนัว
ประชาธิปัตย์จวกกลับพลังประชารัฐมุดอยู่ตรงไหนไล่ไปถามบรรพบุรุษแอบแขวะทักษิณกับยิ่งลักษณ์นายราเมศรัตนเฉวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีที่นายสรรพพจน์สุขศรีเมืองส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์เรื่องนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดว่าตามที่นายสรรพพจน์กล่าวมาคาดการไว้ว่าหมายถึงพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ท้วงติงการแบ่งมอบหมายงานของนายกรัฐมนตรีในหลายจังหวัดเพราะมีพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวที่ออกมาพูดเรื่องนี้โฆษกประชาธิปัตย์กล่าวว่าเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นายสรรพพจน์คงไม่ได้ติดตามข่าวสารพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆทั้งให้ความรู้และเรื่องการป้องกันและให้ความช่วยเหลือประชาชนล่าสุดก็ได้มีการเปิดศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 สปช. ปชป.เพื่อช่วยประสานงานคลี่คลายปัญหาผู้ป่วยติดเชื้อตกค้างได้ให้เข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุดรวมถึงศูนย์บริการกฎหมายที่ได้เปิดมาตั้งแต่ช่วงแรกของการแพร่ระบาดนายราเมศกล่าวอีกว่าส่วนที่วิจารณ์ว่าขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่จะพูดเรื่องการเมืองนั้นตนเห็นว่านายสรรพพจน์พูดถูกแต่ปฏิบัติตัวผิดไปจากคำพูดของตัวเองถ้าทำตามที่พูดนายสรรพพจน์ก็ไม่ควรจะออกมาสัมภาษณ์ให้ร้ายภาคอื่นเช่นนี้ทุกคนมองออกถึงเจตนาและการที่ระบุว่าที่ผ่านมามีเพียงกลุ่มการเมืองเดิมที่อยู่มากว่า30ปีแต่ภาคใต้กลับไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรนั้นพี่น้องชาวปากใต้ทราบดีว่าประชาธิปัตย์ได้ทำอะไรให้กับประชาชนบ้างทั้งวางโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมรถไฟทางคู่ถนน4ช่องจราจรพัฒนารายจังหวัดให้มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวราคายางราคาปาล์มเรื่องแบบนี้คนปากใต้ทราบดีและเมื่อครั้งที่รัฐบาลนายทักษิณชินวัตรและรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเลือกปฏิบัติจนภาคใต้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรงบประมาณพรรคไหนที่ต้องสู้ก็พรรคประชาธิปัตย์อีกที่ต่อสู้เรื่องการไม่สร้างศูนย์ประชุมที่ภูเก็ตเรื่องถนนหนทางในภาคใต้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมตอนนั้นไม่ทราบว่านายสรรพพจน์ไปมุดอยู่ตรงไหนฉะนั้นการกล่าวหาว่า30ปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนั้นให้กลับไปถามบรรพบุรุษในปากใต้ดูก็จะได้ความจริงนายราเมศกล่าวต่อว่าส่วนที่อ้างว่าการเปลี่ยนตัวบุคคลสะท้อนความล้มเหลวของกลุ่มการเมืองเดิมเห็นว่าคำพูดนี้พูดเพื่อให้ดูดีในทางการเมืองชาวปากใต้ตอบรับการเมืองที่ดีส่วนการเมืองที่เลวร้ายเชื่อว่าวันหนึ่งสังคมจะรู้การมอบหมายงานรัฐมนตรีประชาธิปัตย์ก็บอกตรงๆไปแล้วว่าไม่พอใจเพราะไม่มีความเหมาะสมใดๆเลยพื้นที่ภาคใต้มีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสวนปาล์มแต่มันสำปะหลังไม่ค่อยมีอาจจะเป็นเพราะดินฟ้าอากาศก็ควรหารัฐมนตรีคนที่เหมาะสมไปทำงานที่เหมาะสมจะเกิดประโยชน์มากกว่าพรรคพลังประชารัฐควรตักเตือนให้พูดจาในทางการเมืองที่สร้างสรรค์เรื่องบางเรื่องควรเปลี่ยนวิธีการพูดก่อนจะออกไปพูดต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากส่วนสำคัญของร่างกายที่ทำหน้าที่คิดก่อนถ้าจะออกมาพูดแบบนี้เหมือนส่วนสำคัญดังกล่าวหายไปพรรคร่วมควรช่วยกันคิดร่วมกันทำงานเพื่อประชาชนแต่ถ้าคิดแต่ประโยชน์ส่วนตนเชื่อว่านับถอยหลังได้เลยโฆษกประชาธิปัตย์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์จบสรุปข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ